้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตเร่งระดมค้นหา2นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่สูญหายระหว่างอุบัติเหตุเรือสปีดโบ๊ทชนกับเรืออวนลากกลางทะเลภูเก็ตเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะความคืบหน้ากรณีเรือสปีดโบ๊ทซีสตาร์29ชนกับเรือประมงอวนลากสิงห์พิชัย11เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่บริเวณคลองหินหมูสังห่างจากเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ประมาณ6ไมล์ทะเลและห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ18ไมล์ทะเลเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม42รายได้รับการช่วยเหลือกลับขึ้นฝั่งที่ท่าเรือรัศดาจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดแล้วส่วนอีก2รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่ยังสูญหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้นำเรือต่อ814เร่งออกค้นหาผู้สูญหายบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุซึ่งยังไม่ทราบชะตากรรม